ดูหน้าจอต่อไปนี้จะเป็นตัวช่วยตัวช่วยจดแถวที่หนึ่งและรวมทั้งนอกจากนี้ตลอดจนรวมทั้งและโดยเฉพาะคำว่าและนะและรวมทั้งนอกจากนี้ตลอดจนและรวมทั้งนอกจากนี้ตลอดจนชุดนี้บอกให้รู้ว่าตัวช่วยชุดนี้บอกให้รู้ว่าจดเฉพาะแถวที่หนึ่งก่อนและรวมทั้งนอกจากนี้ตลอดจนตัวช่วยชุดนี้บอกให้รู้ว่าคีย์เวิร์ดอยู่ในกลุ่มเดียวกันคีย์เวิร์ดต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันคีย์เวิร์ดกลุ่มนี้จะต้องอยู่ในโซนเดียวกันแถวเดียวกันกลุ่มเดียวกันเช่นนอกจาก02แล้วสมมติคุณเจอลายแทงประโยคนี้นอกจาก02แล้ว07ยังประกอบด้วย03และ06รวมทั้ง09อีกด้วยตัวช่วยของคุณก็คือนอกจากและรวมทั้งทำให้รู้ว่า02 03 06 09อยู่แถวเดียวกันทั้งหมดต้องอยู่แถวเดียวกันทั้งหมดอยู่ใต้ร่มตัวเดียวกันทั้งหมดจำไว้นะถ้ามันอยู่แถวเดียวกันจดไว้นะมาด้วยกันไปด้วยกันอีกกลุ่มนี้จะเลือดสุพรรณมากมาด้วยกันไปด้วยกันถูกยิงด้วยกันยิงไปไหนก็ยิงไปด้วยกันจดเลยอย่ากระเด็นมันไปที่อื่นอย่าปล่อยมันทิ้งอย่าทำให้มันขาด้วนจดมาด้วยกันไปด้วยกันจดคำว่ามาด้วยกันไปด้วยกันถูกยิงจาก07มันต้องยิงมาพร้อมกันเลย4ตัวและถ้ามันจะยิงไปไหนมันจะยิงไปทั้งแผงเลย4ตัวจำไว้นะจะไม่มีตัวใดหลุดเลยนะถ้าคุณทิ้งตัวใดตัวหนึ่งคุณเริ่มเสียคะแนนทำไมครูถึงเน้นตรงนี้แม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วก็คุณควรจะได้150คะแนนรอบนี้เลยทุกคนจดครูทิ้งให้จดครูทิ้งให้จด1 2 3คีย์เวิร์ดกลุ่มนี้มักมีคำขึ้นต้นคำเดียวกันนี่เป็นข้อสังเกตนะที่สำคัญมากมากคีย์เวิร์ดกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วยคำเดียวกันเช่นถ้า02เลือกตามเพื่อน03ก็เลือกตามใจพ่อแม่จะมีคำว่าเลือกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าจะมาด้วยกันทั้งหมดนะจำไว้เลยว่าจะมีคีย์เวิร์ดตัวเดียวกันเลือกอย่ากระเด็นไปที่ใดเลยจงอยู่ด้วยกันและโดยเฉพาะกลุ่มนี้ ประการแรกประการต่อมาประการสุดท้ายยิ่งถ้าคุณเจอคำว่าประการแรกประการต่อมาประการสุดท้ายคีย์เวิร์ดในชุดนี้อยู่ในร่มคำเดียวกันอยู่ในร่มคำเดียวกันอยู่ในร่ม07ด้วยกันนะอย่ากระเด็นเชียวนะอ่ะจำ จำชุดนี้ไว้ลายแทงตัวช่วยชุดนี้ลายแทงตัวช่วยชุดนี้อ่ะโอเคนะเสร็จยังไม่เมื่อกี้คุณจดคร่าวๆก็พอนะว่าโดยเฉพาะจดไอ้ประการแรกประการต่อมาประการสุดท้ายคุณเจอบทความไหนก็ตามที่มีประการแรกประการต่อมาประการสุดท้ายคุณจงรู้ว่าคีย์3ตัวนี้มันต้องอยู่ในร่มตัวเดียวกันคุณอย่าเตะมันกระเด็นไปที่อื่นเป็นลอยเทงเต้งอยู่ที่อื่นอ่ะย้อนไปที่ตัวนี้แถวที่สองนี่เองเช่นนี้ดังกล่าวข้างต้นดังกล่าวมาแล้วในบทความสทศจะมีคำเซตเนี้ยจะมีลายแทงเซตนี้นะจะมีลายแทงเซตนี้ให้รู้ว่ามันคือนาฬิกาปลุก
จดไว้มันคือนาฬิกาปลุกเตือนให้รู้ว่าเตือนให้รู้ว่าประโยคต่อไปคือคำตอบคือลายแทงจำไว้ชุดที่สองเป็นนาฬิกาปลุกคุณเห็นเมื่อไหร่แล้วก็เตือนไว้เลยว่าเตือนสายตาตัวเองเลยว่าประโยคถัดมาเป็นลายแทงแน่นอนเตรียมตัวขีดเส้นไม่ลูกศรก็เส้นตรงทันทีหรือลูกศรกระบาดทับทันทีโอเคนะล้วนทั้งหมดเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งอ่ะไปจดที่เป็นกรอบสีเหลืองระหว่างคีย์เวิร์ดพูดซ้ำแต่ไม่ไฮไลท์สีดำคีย์เวิร์ดพูดซ้ำแต่ไม่ไฮไลท์สีดำไม่ไฮไลท์สีดำทำไมถึงพูดอันนี้เพราะเวลาคุณทำข้อสอบแกะสายตาคุณจะถูกไอ้ตัวสีดำเนี่ยดึงเอาไว้แล้วมันทำสีดำเพียงแค่ครั้งเดียวมันจะทำสีดำเพียงแค่ครั้งเดียวพอมันไปพูดซ้ำคุณก็ไม่ยุ่งกับมันอีกเลยคำตอบคุณจะหายไปหลายเส้นคำตอบคุณจะหายไปหลายเส้นดังนั้นให้ระวังให้ดีเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งตอนเห็นบทความจำคำพูดนี้ไว้โอเคนะระวังคีย์เวิร์ดนะมันจะพูดซ้ำสองสามครั้งแล้วคุณไม่สนใจมันเองอ่ะเดี๋ยวขอข้ามนะอ่ะดูอันนี้จดประโยคนี้การโยงเส้นเหลืออีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวให้ทำแบบฝึกหัดด้วยกันการโยงเส้นให้สังเกตประธานของประโยคว่ากล่าวถึงคำสำคัญคำไหนนะการโยงเส้นให้สังเกตประธานของประโยคว่ากล่าวถึงคำสำคัญคำไหนกันแน่ย้ำนะดูประธานของประโยคเท่านั้นอย่าคิดมากอย่าตีความเองอย่ามั่วเองดูประโยคนี้ไม่ต้องจดดูประโยคนี้การตัดสินใจเลือกโดยใช้ข้อมูลและใช้วิจารณญาณของตนเองคีย์เวิร์ดเลข16พิจารณาข้อมูลที่หามาได้ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ2อย่างคือเลข02 03 03คือข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนและข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ02ผลที่ตามมาคือได้สาขาวิชาชีพที่ชอบจริง07ตัวตั้งคือ16ถูกปะ16มั้ยดูหน้าจอเอ้ยอย่าดูหน้าข้าพเจ้าดูหน้าจอ16ใช่ปะประกอบด้วยใช่มั้ยลายแทงคือประกอบด้วยใช่มั้ยยิงเส้นตรงหรือลูกศรช่วยตอบหน่อยเส้นตรงประกอบด้วยข้อมูล2ประเภทนี้ผลที่ตามมาลายแทงผลที่ตามมาได้เลข07ครูถามว่าเดี๋ยวก่อนนะผลที่ตามมาคือลายแทงลูกศรหรือเส้นตรงตอบให้ดังๆลูกศรครูให้เลือกซ้ายกับขวาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครเลือกซ้ายมีใครเลือกซ้ายยิงจาก02 03ไม่มีแน่นะใครเลือกขวาแล้วที่ไม่ยกอ่ะไม่เอายกต้องยกเพราะพูดไปหมดแล้ว1 2 3ใครเลือกซ้ายเอาใหม่ใครเลือกซ้ายใครเลือกขวาคืออะไรที่ไม่ยกอ่ะตรงข้างบนเหรอบนหลังคาประธานของประโยคคือ16ใช่ป่ะจำไว้นะนี่คือประธานของประโยคซึ่งประกอบด้วยเป็นประโยคขยายเลข16ใช่ป่ะตัวตั้งก็คือ16ดังนั้นตอบด้านขวา
ทุกคนพูดตรงกันหมดเลยนะตอบด้านขวาเดี๋ยวเวลาไปทำแบบฝึกหัดชิ้นนี้นะจะอยู่ในหนังสือของครูเนี่ยนะไปหาได้เลยอย่ายิง0203มาที่07เชียวนะหลายคนจะยิงจาก07อยู่ดีๆก็ยิง0203มาที่07แล้วบอกว่าก็นี่ไงมันมาต่อจากเลข0203ผิดดูประธานของประโยคนะประธานของประโยคคือ16เพราะฉะนั้นคุณต้องยิง My Map 16ตอบ 07A ไม่ใช่0203ตอบ 07A ในกรณีอันนี้เข้าใจนะอ่ะเข้าใจตรงกันนะดูอีกประโยคนึงจดให้เวลาจดการโยงเส้นจากคีย์ตัวใหญ่หรือตัวย่อยดูให้ดีๆการโยงเส้นจากคีย์ตัวใหญ่หรือตัวย่อยถ้าเขาจะให้ยิงจากคีย์ตัวใหญ่จะระบุคีย์ตัวใหญ่มาเลยถ้าเขาจะให้ยิงจากคีย์ตัวย่อยจะระบุว่า2 3ประการนี้เอง4 5ประการนี้เองหรือบางทีจะใช้คำว่าเหล่านี้ต่างๆก็ได้จดนะเหล่านี้ต่างมาตรการเพิ่มจำนวนเสือมาตรการเพิ่มหน้าจอพิมพ์ผิดไม่ต้องจดไม่ต้องจดกรอบสีเขียวมาตรการเพิ่มจำนวนเสือนะแสดงว่าให้ยิงจากคีย์เวิร์ดมาตรการเพิ่มจำนวนเสือมันไปช่วยยับยั้งเลขคีย์เวิร์ดว่าเสือใกล้สูญพันธุ์นะปัจจัยทั้ง 4-5 ประการดังกล่าวนี้เองเห็นลายแทงตัวช่วยไหมเห็นตัวช่วยใช่ไหมดังกล่าวนี้เองมีลายแทงหลักมาว่าที่เป็นสาเหตุเป็นสาเหตุลูกศรยิงจากอะไรตัวตั้ง 3-4 ตัวที่เขาให้มาเราจะไม่ยิงจากตัวใหญ่สุดเราจะยิงจากตัวย่อยย่อย 4-5 ตัวที่เขาระบุมาแล้วโอเคนะนี่คือมุกของสตส.โอเคนะจบแล้วและสุดท้ายจำไว้ว่ากรอบสีน้ำเงินวิธีทำอย่านั่งมองบทความเฉยๆเจอตัวเลขปุ๊บวางทันทีคุณจะวางตรงไหนก็วาง My Map เดี๋ยวทำด้วยกันนะคุณต้องวาง My Map เหมือนที่ครูวางก่อนนะเอาอย่างนี้คือบางคนเนี่ยเคยไปเรียนมาเยอะแล้วบางคนสอนให้ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนมันได้ครบเหมือนกันแต่อย่างนี้มันเสี่ยงเสี่ยงตรงที่ว่าคุณอาจจะไม่ตอบไอ้พวก 99H หรือคุณดูแล้วมันจะดูไม่ถี่ถ้วนมันเช็คคำตอบยากแต่ถ้าคุณทำ My Map ปุ๊บ My Map มันจะเป็นระเบียบมากแล้วเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่า My Map สตส.เป็นระเบียบแบบไหนสมดุลกันขนาดไหนชี้ให้คุณดูเลยแล้วคุณจะได้มั่นใจว่าคุณทำได้150จริงๆเจอตัวเลขแรกปุ๊บวางจะวางตรงไหนก็วางเจอลายแทงคุณเริ่มเจอลายแทงเมื่อไหร่ปุ๊บขีดเส้นโยงทันทีลูกศรเส้นตรงลูกศรกากบาททับทันทีอ่ะทุกคนดูหน้า19ที่เมื่อกี้วางตัวเลขไว้การอ่านเป็นวาระแห่งชาตินั่งทำไมแมปด้วยกันเนาะอ่ะตัวเลขแรกเลยที่คุณเห็นเมื่อวันที่5สิงหาคม2552อ่านไปด้วยกันนะครูอ่านปุ๊บสายตาคุณต้องไปด้วยกันอย่ากระโดดข้ามอย่านั่งทำหน้าเฉยๆมีดินสอมีปากกาทำไมแมปไปด้วยกันคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเรื่อง05เอ้ยไม่ใช่10นี่อะไร05หรือ05ใช่ไหมไม่เป็นไรส่งเสริมการอ่านคุณรู้แล้วกันว่าส่งเสริมการอ่านพอดีไม่แมปครูไปทำเลข15ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติใช่ไหมปุ๊บแล้วก็บอกว่าคุณเขียนเลขเดี๋ยวนะการอ่านส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติใช่ไหมวางไว้ตรงกลางให้สังเกตว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้คือคีย์เวิร์ดตรงกับชื่อเรื่อง
คีย์เวิร์ดตัวนี้คือคีย์เวิร์ดตรงกับชื่อเรื่องนะเขาก็บอกคุณว่าเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่คุณดูย่อหน้าที่2การพิจารณาการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติย่อหน้าที่2นะมีแนวทางคุณขีดเส้นคำว่ามีแนวทางมีแนวทางคือการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่านคือเลข09ในหน้าจอเป็นเลข19ไม่เป็นไรคุณเขียน09ถูกไหมมีแนวทางต้องเป็นเส้นตรงนะโดยเขามีคำว่าโดยใช่ไหมวงคำว่าโดยการรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทยรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทยของคุณเลขละ03ใช่ไหมคำว่าโดยเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันประกอบด้วย03คุณช่วยเปลี่ยนหน้าจอเนี้ยครูไปใส่เป็นเลข10เพราะว่ามันเคยไปใช้ที่1แล้วครูไปใส่เป็นเลข10 11ถึง20แต่ตรงนี้เป็น01ถึง10ไม่เป็นไรคุณใส่ว่า03นะการรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทยนะ03รวมทั้งเดี๋ยวนะแล้วก็ปรับปรุงใช่ไหมมีปรับปรุงอยู่ป่ะมี04ใช่ไหม04โดย2ตัวใช่ไหมโดย03คือการรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทยและโดยอะไรปรับปรุงคุณภาพพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเลข04จบแล้ว1ย่อหน้าคุณจำไว้ว่าฟังนะทุกคนใน1ย่อหน้าเขาจะจัดการกับคีย์เวิร์ดใหญ่ตัวหนึ่งคีย์เวิร์ดใหญ่ตัวหนึ่งให้ครบย่อหน้านี้จัดการกับคีย์เวิร์ด09เข้าใจป่ะมันจะไม่กระโดดข้ามไปข้ามมา09ประกอบด้วย03 04จบหน้าจอเป็น10ช่างหัวมันนะ09ประกอบด้วย03 04มาดูอีกย่อหน้าหนึ่งอีกทั้งคุณวงคำว่าอีกทั้งเมื่อกี้บอกว่าอะไรการส่งเสริมการอ่านเลข05มีแนวทาง2แนวทางด้วยกัน1ในนั้นคือเลข09การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถด้านการอ่านอีกทั้งคุณวงคำว่าอีกทั้งเลข10ใช่ไหมเลข10การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน10ให้คุณสังเกตคำว่าการพัฒนา09ก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าการพัฒนาใช่ป่ะดูดิใช่ป่ะ09ขึ้นต้นด้วยคำการพัฒนาป่ะช่วยดูหน่อยขึ้นใช่ไหม10ก็พัฒนาใช่ไหมคุณวงนะคีย์เวิร์ดเหมือนกันอยู่ใต้ร่มตัวเดียวกัน09 10อยู่ใต้ร่ม05เนาะอ่ะเสร็จปุ๊บเหมือนกันเลยใช้คำว่าโดยการปลูกฝังและสร้างทัศนคติคุณทำให้มันสมดุลเลข06นะเลข06การปลูกฝังและสร้างทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่าใช่ไหมและกำหนดคุณเหลือบสายตาไปบรรทัดที่2ของย่อหน้าที่3อย่าทิ้งนะอย่าหลุดเฟรมของครูนะเขาบอกว่าโดยการปลูกฝังและทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือเลข06ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านไม่มีคีย์เวิร์ดช่างหัวมันคุณวงคำว่าและกำหนดนะเลข07กำหนดนะการมาตรการจูงใจนะให้ภาคีเครือข่ายช่วยส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยคุณเห็นไหมว่าพอใช้คำว่าและปุ๊บ06 07อยู่ซีกเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน03 04ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน1ย่อหน้าจะจัดการกับคีย์เวิร์ดใหญ่1ตัวเลขจำไว้นะสทศคุณจะเป็นอย่างนี้เลยนะย่อหน้านี้จัดการกับตัวเลขใหญ่1ตัว
แล้วมันจะมีย่อยๆอะไรของมันแตกลูกของมันดูย่อหน้าสุดท้ายเลยข้ามาดูย่อหน้าสุดท้ายการดำเนินการตามแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสองแนวทางข้างต้นขีดเส้นคำว่าทั้งสองแนวทางข้างต้นบอกลายแทงว่ายังไงจิ้มที่เลข19และ20ใช่ป่ะเราจะไม่จิ้มที่13 14 16 17ถูกไหมเพราะเขาใช้คำว่า2แนวทาง2แนวทางแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ย2แนวทางคือ19 20ใครอย่าบ้าจี้ลากจาก05เชียวนะเพราะเขาบอกว่า2แนวทางจิ้มที่เลข0910ที่เป็นช่องสีฟ้าจึงส่งผลให้วงคำว่าส่งผลให้ส่งผลให้คนไทยทุกคนได้มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยข้อมูลเรื่องราวอย่างแยบยลอย่างที่1ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครได้ง่ายดายไม่มีคีย์เวิร์ดช่างหัวมันมีความสามารถในการเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านอย่างเหมาะสมวงคำว่าตลอดจนนะมีป่ะตลอดจนมีเหตุผลรองรับใช่ไหมในการตัดสินใจตัดสินเรื่องราว3คีย์เวิร์ดยิงจาก09และ20ดังต่อไปนี้เรียงกันเลยใช่ไหม01 02และ08 01 02และ08 01 02และ08ทำไงจ๊ะยิงหมดจบแค่นี้ Mind Map ทำไปทีละจุดทีละจุดอย่ากระโดดข้ามคุณช่วยเปลี่ยนตัวเลขในหน้าจอนี้เป็นเลข01ถึง10นะตามตัวเลขเลย15ก็คือ05 13คือ03 14คือ04ขอโทษทีครูลืมเปลี่ยน PowerPoint ของครูนะโอเคนะสรุป My Map สตส.จะสมดุลมากๆเลยนะจะสมดุลมากๆมีตัวคีย์ใหญ่จะมีตัวคีย์ใหญ่ชัดเจนเลยนะแล้วจะแบ่งออกมาเป็น2ขาแต่ละขานั้นจะมีตัวย่อยตัวย่อยอยู่ที่บทสรุปบทสรุปบทนี้ยิงจากเลข19กับ20เข้าใจนะจะส่งผลให้ก็จะเป็นลูกศรยิงมาที่ตัวสีน้ำเงินทุกคนเปิดหน้าแล้วก็แปลงรหัสอ่ะทุกคนแปลงรหัสทุกคนแปลงรหัสด้วยกันเดี๋ยวจะต้องแปลงให้ดูสักครั้งหนึ่งใครที่แปลงได้แปลงเลย01ตอบ99H คือเลข11ของครูเนี่ยนะคือเลข01ของคุณไม่ได้โยงไปที่ใดเลย 99H เปิดหน้า20ทุกคนเปิดหน้า20แล้วแปลงรหัสดูหน้าจอไปด้วยกัน01หรือหน้าจอคือ11ไม่ได้ยิงไปที่ไหนตอบช่องที่1 99H 02หน้าจอครูคือ12ใส่ 99H 03หน้าจอครูคือ13ช่างมัน 99H เช่นเดียวกันไม่ได้ยิงไปไหน04ก็ 99H เหมือนกันถูกไหม04คือ14ไม่ได้ยิงไปไหนใช่ไหมเนาะ05ตัวตั้งยิงไป2จุดคือ09D 10D อ่ะทุกคนเขียน05ได้คำตอบ2ข้อ 09D 10D 06 07 99H เหมือนกัน08ก็ 99H เหมือนกันถูกไหมคราวนี้ดู09กี่คำตอบโทษทีนะมันจะต้องเป็น5อันนี้ไปตีเป็น4ช่องจริงๆมันต้อง5ช่อง09จะต้องตอบ5คำตอบพอดีอันนี้โทษทีนะทำตารางผิดช่วยเขียนว่า 03D 04D 11 01
A02A08A 5คำตอบมี5คำตอบเติมช่องก็เป็น1ช่องจริงๆใน2ต่อ2คุณจะมีแค่4ช่องนะเลยเผลอไปตี4ช่องนะจริงๆมันต้อง5ช่องเฉพาะบทความนี้20ตอบ06D 07D แล้วก็01A 02A 08A โอเคนะ5คำตอบเช่นเดียวกันขอโทษทีพูดซ้ำอีกทีหนึ่งหน้าจอนี้ครูไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขคุณช่วยเปลี่ยนจากหน้าจอจากเลข15เป็น05 13เป็น03อย่ามาด่าทีหลังนะว่าทำไมตัวเลขไม่ตรงกันพูดแล้วและก็ไม่ต้องมาด่านะว่าอุตส่าห์เปิดติวก่อนหน้านี้เปิดติวเข้มโค้งสุดท้ายมีเขียนคอมเมนต์มาพวกเธอนี่ตลกเนาะจัดก็จัดฟรีมาทุกอย่างก็ฟรีหมดมาเขียนบอกว่าสอนอะไรสอนแกะง่วงนอนน่าดูเลยเฮ้ยสอนแกะนะมึงสอนแกะมึงจะมาตลกอะไรวะมันก็ลากเส้นอย่างเงี้ยนะอ่ะเพราะฉะนั้นทนเบื่อนิดนึงมันไม่มีอะไรยากเลยอ่ะทุกคนเปิดหน้า21กับ22ใช่ไหมเอาตัวเลข22ใส่เข้าไปในหน้า21ตัวเลขคือ11ถึง20 11ถึง20นะบทความที่2หน้า21อ่ะ1 2 3เอาตัวเลขทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะงงนะใครที่ไม่ได้อยู่ณหอประชุมตรงนี้อยู่ตามห้องเรียนหรือที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคกำลังดูอยู่มีเอกสารคุณต้องมีเอกสารอยู่ในมือมิฉะนั้นคุณจะงงมากว่าพูดอะไรอยู่11ถึง20ใส่เข้าไปในหน้า21ตัวคีย์เวิร์ดตัวเดียวกันขยายพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์เลข11นก Northern Buff-White ลดลงเลข15นกกระจอก Grasshopper มีจำนวนน้อยลงเลข16ย่อหน้าที่3ย่อหน้าที่3ตัวสุดท้ายเหยี่ยว Apomodo กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เลข20สาเหตุที่ทำให้นกในทุ่งหญ้าทั้ง4ชนิดลดจำนวนลงเลข19ย่อหน้าที่5มีคีย์เวิร์ดสีดำตัวหนึ่งภาวะโลกร้อนเลข17ย่อหน้าเกือบสุดท้ายในรายงานได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาเลข18การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานเลข14อีกบรรทัดหนึ่งของนักย่อหน้าเกือบสุดท้ายมาตรการแรกคือการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์นะ12ตบท้ายเลข13การเผาหญ้าโอเคนะลงมือทำด้วยกันทุกคนทำไมแมปด้วยกันใครทำได้ทำเลย1 2 3ตัวแรกที่คุณเห็นคือ11วางไว้วางตรงไหนก็ได้วางไปก่อน11เดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูนะใครที่เคยเรียนมาแบบไหนลองทำแบบนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่า My Map สตส.เป็นระเบียบเป็นระเบียบสวยมากแล้วมันจะเช็คคำตอบง่ายมากว่าเราตอบถูกคุณอย่าลืมว่าในแต่ละปีคำตอบในบทความ2ชิ้นรวมกันจะไม่รู้นะว่ามีกี่คำตอบ40ก็ได้30คำตอบก็ได้38คำตอบก็ได้25คำตอบยังได้เลยนะมีจำนวนน้อยเท่าไหร่คะแนนต่อ1ช่องจะแพงมากขึ้นถูกไหมเพราะมันเอาไปหารกันนะถ้ายิ่งน้อยเหลือแค่15คำตอบซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอก15คำตอบแปลว่าโอ้ช่อง1ตัวนั้นน่ะ10คะแนนเธอไม่ตอบ20คะแนนซวยไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยนะว่ามันมีกี่คำตอบทำไมแมปให้เป็นระเบียบปุ๊บเราจะเช็คคำตอบได้มั่นใจมากขึ้นดูนะคีย์เวิร์ดตัวแรกเลยที่คุณเห็นคือ11การขยายพื้นที่ทำการเกษตรใช่ไหมการขยายพื้นที่เกษตรและปศุสัตว์
อ่ะอ่านย่อหน้าที่2ด้วยกันดูย่อหน้าที่2ด้วยกันผลงานสำรวจพบว่านกในสหรัฐซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายพันกว่า800ชนิดทั้งนกป่านกบ้านนกในทุ่งหญ้านกชายฝั่งทะเลนกในพื้นที่แห้งแล้งรวมทั้งนกในเกาะฮาวายปรากฏว่าประมาณ67ชนิดถูก